สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะวันนี้นะฮะไม่ได้เป็นการรีวิวแต่อย่างใดนะฮะถ้ารีวิวหมดเนี้ยคงตายพอดีนะฮะขาดทุนเราจะมาพูดถึงราคาของแต่ละตัวในกล่องนี้ที่ผมมีนะฮะว่าตอนนี้ราคามันประมาณเท่าไหร่นะทั้งมือ1มือ2เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่กล่องนี้เลยของนี้เป็น KO นะฮะมุกินะงานถือไม้นะนี่ผมได้มามือสองนะฮะก็300กว่า390นะมือสองส่วนมือหนึ่งนี่ราคาจะอยู่ประมาณ450ถึง550นะตัวนี้อ่ะไว้ก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเรื่องเดียวกันเลยเป็นมือกลองนะถือไม้เหมือนกันราคาก็ประมาณเท่ากันนะผมได้มา390บาทนี่ราคาญี่ปุ่นนะฮะคาฮิวคาอะไรอีกนี่จะเป็นมือสองนะฮะได้มา390เหมือนกันนะเอาไว้ก่อนเอานี่เหมือนกันมาก่อนนี่อันนี้มือหนึ่งลืมพูดอันนี้มือหนึ่งนะได้มา500เลยแหละมือหนึ่งจะแพงหน่อยนี่เป็นยุยนะฮะมือกีตาร์เรานั่นเองช่วงถือไม้นะอาจจะได้ยินเสียงแอร์ดังไปหน่อยนะเพราะว่านี่อยู่ใต้แอร์เลยอ่ะโอ้ไหนเห็นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูที่นี่ก่อนมือหนึ่งนะฮะ500บาทมือสอง450บาทนะผมขาย450บาทถ้าใครต้องการก็ทักได้เลย2กล่องนะฮะนี่ถือว่าขายนี่ได้ราคารับมาเลยนะฮะรวมส่งโอเคนี่เหมือนกันนะฮะเอาดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้นะฮะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะชื่อมิยามะยูนะหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะก็เป็นงานนั่งนะฮะฐานจะเป็นแบบขาวๆไม่มีลายอะไรข้างบนนะฮะเป็นสเกล1ต่อ8นะฮะอันนี้น่ารักมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมในรูปนะฮะในรูปเปิดตานะฮะแต่ตัวฟิกจริงปิดตานี่เป็นตัวดูตัวฟิกจริงกันนี่นะปิดตาข้างหนึ่งแต่ก็ตอนแรกนะผมนึกว่าเขาจะให้พาร์ทหัวเนี่ยพาร์ทหน้าเนี่ยมาเปลี่ยนเอาเฮ้ยเปิดมาไม่มีอ่ะเนี่ยไม่มีเลยก็ก็นะเราจะทำรูปเปิดตามาเพื่อนี่เปิดตาหรือว่าจะมีอีกโมเดลหนึ่งเป็นเวอร์ชันเปิดตาก็ไม่รู้นะฮะมาถึงดอยมั่งนะฮะเรื่องของฮารุงินะเป็นชื่ออะไรอ่ะมิคุรุอาซาฮินะจะเป็นตัวละครที่ฮารุฮิชอบเอาไปแต่งคอสเพลย์อะไรที่มันคืนๆหน่อยนะฮะสำหรับดอยนะฮะอ๋อลืมพูดถึงราคาเลยตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ผมได้มา400บาทนะรวมส่งไม่ขายด้วยเอาไว้ดูเล่นๆฮะน่ารักดีตัวนี้ผมได้มาประมาณถูกมากๆครับต้องบอกเลยว่าไปประมูลมาแล้วคนไม่ค่อยสนใจก็เลยได้มา210บาทนะมือหนึ่งนะแต่ขายนะผมตีว่าประมาณ500ตัวนี้นะถูกสุด500โดยแท้แน่นอนไม่จีนมาดูอันนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นมือสองแต่ว่าผมขาย450บาทนะใครสนใจก็ IB ไปที่ยุยฮิดาซาวะนะฮะจะเป็นหน้าของตัวการ์ตูน KO องนะฮะถามว่าทำไมต้องเป็นยุยนะเพราะมันน่ารักดีนะปกตินี้ดูไม่จบอันนี้นะฮะ600บาทมือหนึ่ง600บาทผมขาย500บาทเพราะว่าผมแกะรีวิวลงใน YouTube ช่องนี้แหละนะเลยหันราคาไป100เลยฮะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงขาย
ราคาเท่านี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าหาแยก S เนี่ยยากมากนะหาไม่ได้เลยถ้าจะเอามือหนึ่ง S เนี่ยต้องซื้อแบบคู่อย่างเดียวเลยก็เลยหันราคาไปเลย500บาทนะส่ง50ใครสนใจก็ไอวีเหมือนเดิมเริ่มเยอะแล้วเอากล่องไหนดีเอาเป็นกล่องใหญ่ก่อนแล้วกันสาวเรือลบนะฮะ650บาทผมแกะเช็คนะฮะลองตั้งดูครั้งหนึ่งเฮ้ยมันตัวใหญ่จริงเดี๋ยวแกะดูเลยมันเป็นรอยแกะแหละเฮ้ยหรือว่าเราจะแกะรีวิวดีมันตัวใหญ่มากจริงไงนี่650บาทนะส่ง50นี่ผมต้องนี่มันจะมีแบบกล่องปืนมาด้วยแต่ผมไม่มีนะฮะเหมือนเดิมฮะ650บาทก็ได้แค่นี้ถ้าซื้อเป็นคู่ก็ถูกสุด 1,700 นะครับปืนนี้โคตรแพงเลยแหละถ้าคิดตาม 1,700 อ่ะเท่าไหร่อ่ะ800มากกว่า800แน่นอนฮะเป็นพันน่ะเป็นพันแน่นอนแยกปืนนี้เพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากได้จริงจะได้แบบเนี้ยซื้อเป็นคู่นะฮะแต่ถ้าใครอยากจะหาแบบถูกๆก็เก็บไอ้นี้ก่อนแล้วก็ไปหาปืนนะผมเชื่อว่าประมาณ600อ่ะมีพี่ร้านนึงเสนอว่า600บาทน้องเดี๋ยวแต่ว่าต้องรอของแป๊บนึงนะโอเคผ่านไปนะฮะเอากล่องแปลกสุดก่อนสีชมพูชิราโฮชินะฮะนางเงือกประจำวันพีชภาคกกเงือกพิสดารกล่องนี้ก็550บาทฮะแกะเนี่ยแกะเช็คไม่แกะซีลข้างในฮะหน้าตาน่ารักพอสมควรเลยผมดูหน้าแล้ว550บาทนะครับปกติคนเขาขายประมาณ600บาทถูกสุดนี่450บาทนะแต่ผมขาย510อ่ะรวมส่งโอเคนะผ่านไป450นี่ไม่ค่อยมีคนมาขายนะจะมีนานๆครั้งอย่างนั้นล้อทัฟฟังก้า2 way head นะฮะ2หัวให้เปลี่ยนเขาจะให้มัน2หัวเองก็คือหัวแบบใส่หมวกกับหัวแบบถอดนั่นเองนะแบบยิ้มกับแบบไม่ยิ้มอมทุกข์หรือเปล่าแมวทองเหมือนเดิมฮะแมวทองทุกกล่องนะผมซื้อมาขายเนี่ยซื้อมาเก็บเองจะแมวทองทุกกล่องนะทัฟฟังก้ารอตัวนี้นะฮะ450บาทส่ง50บาทนะครับมือหนึ่งไม่แกะเลยนี่ไม่แกะเช็คผ่านไปเหลือ3กล้องแล้วอ๋อ4เป็นอุซบก่อนนะอุซบนี่ผมแกะตั้งโชว์แล้วของผมนะผมได้มาราคา400บาทนะฮะกล่องเย็นนิดหน่อย400บาทนะฮะถ้าขายเท่าไหร่ถามว่าอุซบนี่ราคาประมาณ450บาทนะก็ตามนั้นนะ450บาทแกะแล้วถึงผมแกะแล้วผมเขาขาย410บาทอุซบงานสวยนะฮะนี่เอาไปเทียบกับ FZ หรือว่าฟิกกราสซีโร่ได้เลยนะสวยกว่าอยู่แล้วสำหรับอุซบต่อไปก็เอานี้ก่อนช็อปเปอร์นะแกะโชว์เหมือนอุซบเลยก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวหายากหน่อยนะฮะตัวที่หาง่ายกว่านี้ก็เส้นน้ำเงินนะฮะจะเห็นบ่อยมากเลยอ่ะขายอยู่ประมาณ 4-500 ฮะนี่ราคาเท่าอุซบนะฮะ450บาทผมขาย500ฮะแต่ว่าอันนี้พอมันไม่ค่อยมีนะมันไม่ค่อยมีคนมาขายเท่าไหร่อ่ะนานๆทีฮะนี่มือหนึ่งที่ผมแกะนี่คือแกะรีวิวทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้แกะเล่นอะไรเลยแกะรีวิวอย่างเดียวอ่ะก่อนถึงตัวแรงสุดก็มาแฟงกี้ก่อนแฟงกี้ดูข้างล่างก่อนหนักครึ่งกิโลนะผมเอาไปชั่งมาแล้ว 0.5 เนี่ยหนักพอสมควรนะฮะเพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วก็ two way head นะฮะเหมือนรอเลยก็คือ2หัวเปลี่ยนจะเป็นหัวแบบ
สกินเฮดกับวัวแบบเขาเรียกทรงอะไรทรงพี่เป็นวงแคลสนะมีหูฟังมีแว่นตั้งสองหัวนะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยคนละอารมณ์นะที่จะเป็นวัวที่ตรงนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบยิ้มเหมือนดีใจหรือว่าสะใจอะไรสักอย่างส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นหัวแบบหมั่นไส้เกลียดอะไรประมาณนั้นนะหนักนะกล่องนี้หนักถือนานๆนี่มีปวดมือเหมือนกันดูกล่องสุดท้ายดีกว่าของแรเอาแฟงกี้ลืมพูดราคาละ850 บาทนะไม่แกะใหม่ไม่แกะแมวทอง850 บาทหนักด้วยมาถึงจะพูดว่าพระเอกเขาไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่พระเอกแต่จะเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดนะมิคฮอกนะน่าจะอ่านชื่อกันแล้วมิคฮอกนะครบรอบ10 ปีเอนิสเซอรี่แอนิเมชันนะฮะก็ The Figure The Grand Line Man Volume 3ซึ่งจะคู่กับพี่ลูฟี่เพกเนี่ยเพกตัวจริงฮะนี่แต่รู้ราคาจะหนาวบอกเลยของดีนะไม่ถูกแน่นอนเดี๋ยวพูดถึงตัวก่อนนะฮะตัวนี่ใหม่ไม่แก่นะฮะแมวทองเหมือนกันนะหายากหายากจริงมือหนึ่งผมเห็นมือสองเขาขายประมาณ600-700อ่ะนี่ต้องสังเกตที่เสื้อนะว่ามันจะเป็นมันไม่ได้เรียบเหมือนเป็นรูปวาดนะฮะแต่ว่ามันเป็นผิวต่างระดับเลยทีเดียวเชียวบอกเลยฮะอยากจะแกะเล่นเหมือนกันนะฮะแม่แต่ว่าเราต้องหาเงินก่อนนะฮะนี่มีหูแล้วก็เคยจะเข้ากับโทรศัพท์ก็เอาที่มึงสบายใจกล่องนี้นะฮะ1,300 บาทส่ง50 บาทนะฮะก็เบากว่าแฟงกี้แน่นอนแฟงกี้หนักสุด1,300นะฮะซึ่งต้องบอกว่าฮันแรนะฮะแรแปลว่าหายากนะฮะแรไอเทมประมาณนั้นหายากบอกเลยว่ามือหนึ่งนี่แทบจะไม่มีคนขายเลยนะมีแต่คนขายมือสองใครอยากได้นี่จัดเลยฮะหรือว่าเดี๋ยวรอสักหนึ่งสักครึ่งเดือนแล้วกันถ้ามันไม่ออกอ่ะผมแกะรีวิวลงเฟซนี้ดีกว่าลงเฟซลงยูนี่กว่า YouTubeนะเดี๋ยวรอชมมันได้เลยมีคอกถ้าไม่ออกนะถ้าออกเดี๋ยวผมจะมาแจ้งในรีวิวตัวหน้าแล้วกันถ้าไม่ออกก็รอดูกันได้นะฮะโคตรแพงสำหรับวันนี้นะฮะก็จบการรีวิวดีไหมเนี่ยมาอีกสัก